ไปดูในเรื่องของการยางกันบ้างค่ะผู้อำํำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ได้ลงมาติดตามการดําเนินง,งานโครงการชะลอยางของเกษตรกร,กรชาวสวนค่ะพูดถึงการเสริมภาพสภาพคล่องของยางนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรค่ะ ที่ทาการกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปรจํากัดหมู่2ตําบลท่าเรือม์อเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนายสุรชัยบุญวันโนผู้นวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินงานรักษาเสถียรภาพราคายางโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปรจํากัดตกลงทําสัญญาและรับเงินทุนหมุนเวียนจากกยทค่ะโดยเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับสินเชื่อวงเงิน80%ของ ราคายางส่วนการกำหนดราคากลางสำหรับประเมินสินเชื่อนั้นค่ะกยทก็จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง15วันของราคากลางเปิดตลาดของยางชนิดนั้นๆและขายยางผ่านทางสำนักงานตลาดกลางหรือว่าตลาดเครือข่ายด้านผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างเปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันราคายางพารายังอยู่ในช่วงที่ผันผวนกยทจึงมีโครงการชะลอยางเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนและค่อยหักค่าใช้จ่ายที่ส่วนเป็นกำไร เพื่อเป็นการประกันร,รายได้ในส่วนของราคายางแผ่นดิบค่ะตอนนี้ขณะนี้อยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกร,รมัมและยางก้อนถ้วยนะคะ 46บาทต่อกิโลกรัมค่ะขณะที่นางนันทวันผ่อนอําัยผู้จัดการสหกรณ์ก็เปิดเผยค่ะว่าการมีสหกรณ์กองทุนสวนยางเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ราคายางที่สูงกว่าราคาที่ไปขายกับผู้รับซื้ออื่นๆน้ำหนักก็ไม่ขาดไม่เกินมีความเป็นธรรมแน่นอนก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรให้มีกำไรค่ะ